นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคมุตตมันติข้อนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองกราบนมัสการหลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อท่านน้องกตบุญโญหลวงพ่อพระครูประหลัดไพรินทร์ติริวัฒโนและครูบาอาจารย์ในวัดสังฆทานท่านขอความเจริญในธรรมหมู่ญาติที่มาประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมก็ถือว่าเราโชคดีที่มาสร้างบุญสร้างบารมีใส่ตัว ก็โชคดีที่เรามีครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวาลหลวงพ่อสนองได้เอาการปฏิบัติที่ท่านได้มาจากครูบาอาจารย์หลวงปู่มหาทองหลวงปู่มหาทองก็มาจากพระไตรปิฎกองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าคือเป็นแนวทางที่พุทธเจ้าสอนและสอนกันต่อๆมาเป็นรุ่นๆไปถ้าใครปฏิบัติก็จะได้ประโยชน์จากการที่เรามาทำตามครูบาอาจารย์โชคดีหลวงปู่สังวาลท่านก็โชคดีที่มีอาจารย์ที่สอนและท่านก็โชคดีที่ท่านไม่รู้หนังสือก็ปฏิบัติอย่างเดียวไม่จะไม่สงสัยถ้ารู้หนังสือมากท่านบอกรู้มากก็ยากนานรู้แล้วมันจะสงสัยอ่านก่อนปฏิบัติท่านสอนท่านก็จะไม่ให้พระอ่านหนังสือท่านบอกถ้าอ่านหนังสือมันจะรู้ช้ามันจะสงสัยนิวรณ์จะเยอะให้ทำตามที่ครูบาอาจารย์บอกสั้นๆบอกง่ายๆหลวงปู่สังวาลสอนง่ายๆสอนให้ดูสติทำสติประธานตรีดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมคือเป็นการปฏิบัติสมถะกรรมฐานกับวิปัสสนากรรมฐานควบคู่กันไปดูกายยังจิตให้สงบดูลมเข้าลมออกเป็นสมถะยังจิตให้สงบดูจิตรู้จิตเห็นจิตเรียกวิปัสสนารู้จิตเห็นจิตจะเป็นคนฉลาดคนที่มามีสมาธิก็จะมีปัญญาเพราะสมาธิมันมาดูจิตถ้าเราไม่มีสมาธิเราไม่เคยดูจิตคนเราที่ทะเลาะกันทุกวันด่ากันวันยังค่ำเพราะคนไม่ได้ดูจิตถึงจะเข้าวัดมาก็แทบจะไม่ได้ประโยชน์พอไม่ได้ดูจิตตัวเองเรียกคนโกรธคือคนโง่คนโมโหคือคนบ้าคนโกรธก็โง่ ก็โง่ไม่รู้จิตตัวเองไม่รู้จิตตัวเองนะโกรธเขาก็อยากจะด่าเขาอยากจะทำลายเขาอยากฆ่าเขานั่นคนโง่ถ้า
ถ้ารู้จิตตัวเองก็ไม่ด่าเราหลวงปู่สังวาลหลวงพ่อสนองสอนให้ดูถ้าจะด่าให้ด่าตัวเองมีใครด่าตัวเองมั้งทุกวันนี้มีแต่ด่าคนอื่นน้อยคนที่จะมาด่าตัวเองโทษตัวเองท่านไม่ให้โทษตัวเองไปโทษคนอื่นเราก็ขาดทุนระวังเลยโยมไปนั่นนะมั้งถ้าเราไปดูคนอื่นพระจิตเนี่ยวันๆเราดูแต่คนอื่นพอดูคนอื่นก็เพ่งโทษคนอื่นคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีเพราะเราไม่ได้ดูใจตัวเองที่ครูบาอาจารย์สอนให้เราเนี่ยพุทโธพุทโธเนี่ยคือมาดูใจตัวเองทำให้จิตให้มันสงบจิตสงบแล้วมันจะดูจะเห็นตัวเองวันหนึ่งวันหนึ่งเราเคยเห็นหน้าตัวเองไหมใครก็เห็นหน้าตัวเองมั้งเห็นแต่ในกระจกต้องกระจกก็เห็นนั่งไฟสว่างสว่างลองหลับตาไม่เห็นไม่รู้รูปร่างตัวเองเป็นยังไงได้ซ้ำไปเวลาตายเข้าร่างไม่ถูกจิตออกจากร่างมาเจอคนนอนไล่ๆคนไม่รู้ตัวเองคนไหนจริงๆนะคนที่เขาเอาจิตออกจากร่างได้เขาจะพูดให้ฟังคนเราออกจากร่างแล้วเข้าร่างไม่ถูกเวลาที่เข้ามาเอาวิญญาณไปซึ่งจะต้องมีคนมาส่งกลับบ้านไม่ถูกเพราะวันๆไม่เคยดูตัวเองก็เลยไม่รู้ตัวเองคือใครขนาดรถเหยียบตายยังไปมองไข่ตายแท้ก็ตัวเองจิตไปออกนอกแล้วไม่เห็นตัวเองนี่ก็ต้องมาดูให้มันเห็นตัวเองถ้าเห็นตัวเองก็จะไม่โทษคนอื่นอยู่บ้านอยู่ที่ไหนก็มีความสุขอยู่วัดก็มีความสุขถ้าไม่ดูตัวเองนะมันก็ไม่มีความสุขพาคนอื่นทุกข์ไปด้วยทะเลาะกันด่ากันประโยชน์อะไรพี่น้องกันทั้งนั้นญาติกันทั้งนั้นคนที่เรามาเจอกันในญาติทั้งนั้นชาติที่แล้วเป็นแม่ลูกพ่อลูกกันมาแล้วเป็นผัวเป็นเมียกันแล้วเป็นปู่ย่าตายายกันมาแล้วพอเปลี่ยนร่างจำกันไม่ได้ก็มาด่ากันนี่ไม่ดูจิตตัวเองถ้าเราดูจิตตัวเองเราก็โทษตัวเองเรามันไม่ดีให้เขาด่ามั้งทั้งก็ดีดีที่ถูกด่าเราจะได้ฝึกความอดทนไปด้วยมาวัดจะได้รู้ว่าเราได้อะไรไปมั้งได้ธรรมะไปมั้งเปล่าฝึกการอดทนคือนั่งเริ่มแรกก็ฝึกที่กายก่อนลองอดทนกายก่อนนั่งให้ได้นานที่สุดบวชก็ไม่ขยับนี่อดทนจิตมันอดทนทนต่อความเจ็บปวดทางกายแล้วมันมาปวดที่ใจเราอดทนได้ต่อไปใครด่าเราเราก็อดทนได้เพราะใจมันเคยเจ็บมาแล้วเจ็บมาจากกายมันเจ็บมันปรุงแต่งมาที่จิตจิตก็เจ็บเราก็อดทนชั่วโมงต้องชั่วโมงไม่ตายเราก็ทำไปในประโยชน์ที่เราจะได้ต่อไปเราจะเป็นคนอดทนไม่ร้องเป็นอะไรก็จะไม่ร้องโอ้ยโอ้ยโอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยห้ามไปโรงพยาบาลทีก็ยังจะต้องให้เขาห้ามอีกไปเองก็ไม่ได้ถ้าเขาห้ามไปตายไม่ดีกว่าตายอยู่บ้านดีกว่าดีก็ห้ามไปถึงก็ห้ามไปยังก็ห้ามกลับมาอีกไม่รู้ห้ามไปจะถึงไม่ถึงก็ไม่รู้เพราะคนเรามีอายุนิดเดียวเราไม่ได้ดูไม่ดูตัวเองก็เลยคิดว่าตัวเองเนี่ยน่าจะอยู่นานไปดูแต่คนอื่นที่เขาอยู่แก่ๆเห็นคนแก่ก็ว่าเขาอยู่นานเราก็คงแก่เหมือนเขาอยู่นานเหมือนเขา
ถ้าเรามาปฏิบัติธรรมเรามาเนี่ยถือว่ามีกําไรถ้ามาวัดแล้วดูใจตัวเองถือว่าได้กําไรถ้ากลับไปยังไปด่าคนอื่นก็ขาดทุนบุญที่ทําไปให้หมดเพราะบุญมันเกิดที่ใจนะเราจะกลับบ้านเนี่ยถ้าเรานึกถึงบุญที่เรามาทําจิตใจก็ดีไปส่วนคู่กรณีนิดเดียวด่านิดเดียวบุญให้หมดเลยเราด่าทีเดียวบุญที่ใส่กระเป๋าจะไปบ้านให้หมดไปด่าเขาอีกพอด่าเขาจิตก็เศร้าหมองจิตก็เป็นอย่างกับไฟซุ่มมันก็ร้อนร้อนแล้วบุญก็ไปได้หมดบุญมันคล่องเย็นใครด่าก็ยิ้มนั่นแหละบุญคนมีบุญด่าเขาไม่ได้ด่าแล้วเขาด่าเขาเองแน่เวลาเขาด่าเนี่ยสังเกตคนที่เขาด่าหรือว่าเขายืนอยู่กันสักซ่องหว่าเขาแค่ไม่ต้องออกเสียงปุ๊บปิ๊บปุ๊บปิ๊บที่ปากเราไม่รู้หรอกเขาว่าเราเพราะเราไม่ได้ยินแต่คนที่เขาว่าเราเนี่ยเขาได้ยินเขาเนี่ยว่าตัวเองหลวงปู่ทั้งวันว่าเขาเขาตัวเองอย่าไปว่าอย่าไปนินทาเขาอย่าไปว่าเขามาดูเราเองนี่เราดีหรือยังเราดีขนาดไหนเข้าวัดมา10ปี20ปีเราได้อะไรไปมั่งก็ยังกลับไปด่าลูกหลานเหมือนเดิมด่าคนอื่นเหมือนเดิมเท่ากับเราไม่ได้อะไรไปเลยพอจะตายซึ่งพวกนี้มันก็เข้ามาห้าเราเพราะจิตใจเรามันเป็นบาปมันไม่เป็นบุญจิตมันไม่เย็นจิตมันยังร้อนอยู่ร้อนก็นรกเพราะนรกมันร้อนไฟมันร้อนบุญทำให้คนในใจเย็นอารมณ์เย็นพอคนใจเย็นลมก็เย็นมานี่ที่ใส่ใจคอก็เยือกเย็นใครว่าก็ไม่โกรธก็ไม่โทษใครเขาด่าก็ไม่ด่าตอบเขาด่าเรานะเขานะเลวแล้วนะเราด่าตอบเราเลวกว่าเขาอีกหลวงปู่ทั้งวันเราไปด่าตอบเขาเราเลวกว่าเขาอีกจะไปว่าเขาเลวเขาด่าเราถ้าเราด่าตอบเลวกว่าเขาอีกนี่คือความจริงที่ถ้านักปฏิบัติเขาจะไม่ทำถ้าคนเข้าถึงนะให้ทานเนี่ยนี่มันบุญอย่างหยาบชนิดหยาบหยาบบุญมีทั้งสามระดับอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดอย่างหยาบกับการให้ทานเนี่ยหยาบให้ทานให้ข้าวให้น้ำให้พ่อแม่ให้ผู้อื่นเนี่ยนี่อย่างหยาบก็ได้ไปผู้ให้เป็นผู้ได้ผู้ให้ผู้รวยหลวงปู่ทั้งวันจะบอกอยู่ตลอดเลยผู้ให้ผู้รวยพอที่ให้ไปสละไปนั้นเป็นของเราเพราะเราไม่ลืมเราเป็นคนให้เราจะไม่ลืมมันจะติดใจเราไปทุกภพทุกชาติมันจะตามเกื้อนุ่นเราเมื่อเราเอาทองคํามาแปะลงพระโตสักต้มหู้ครั้งหนึ่งบางคนมีต้มหู้สองครั้งมาให้ไปครั้งก็เลยเลือกครั้งก็มาถวายให้มาแปะลงพระโตมาล่อพระทําลงพระโตเป็นทองคําเนี่ยบุญอันนี้เรามาให้เราไม่ลืมบุญมันจะตามนุ่นนําเราไปในอนาคตเพราะมันติดใจเรามันไม่ลืมเนี่ยจริงคือเนี่ยขนาดอย่างหยาบก็ไปเลี้ยงเราทั้งชาตินี้ชาติหน้าชาติต่อๆไปถ้าเราปฏิบัติธรรมไปแล้วเราจะเข้าใจเราจะเชื่ออย่างกลางก็คือร้านรักษาศีลอย่างที่เรามาเนี่ยเล็กๆอย่างกลางบุญอย่างกลางก็คือรักษาศีลถ้าทำสมาธิฝึกสติเจริญภาวนาเนี่ยเรียกบุญอย่างละเอียดอย่างละเอียดเดี๋ยวพอจิตเราละเอียดจิตเราละเอียดในลมก็ละเอียดเมื่อเรานั่งสมาธิจิตละเอียดลมละเอียดเพราะจิตมันตัวควบคุมลมควบคุมร่างกายทั้งหมดร่างกายแล้วกระดูกกระดิกได้เพราะร่างกายเพราะจิตนี่มันสั่งทุกอย่างมันคุมหมดคุมกายเราทั้งหมดแต่พอเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตดุกดิกไม่ได้จิตมันรู้สึกอึดอั้นอึดอัดขัดเคืองไปหมดเลยดุกดิกไม่ได้เนี่ยสั่งไม่ทำอ่ะ
คนมันเคยสร้างทำสร้างทำเมื่ออายุบ้านแล้วสร้างเข้าทํางานสร้างสามีสร้างไปไหนก็ไปเลี้ยวซ้ายก็เลี้ยวเลี้ยวขวาก็เลี้ยวแต่วันใดวันหนึ่งพอเราสร้างแล้วเขาไม่เลี้ยวเราก็โกรธตัวเราเหมือนกันถ้าเราสร้างแล้วมันไม่ทําอย่างที่เราอยากได้กันเราก็โกรธโกรธตัวเองนี่เพราะมันคอนโทรลไม่ได้แล้วเพราะเรามันเคยใช้เขาจะเคยเมื่อร่างกายเราใช้จนเคยเพราะว่าร่างมันไม่ทําขึ้นมามันป่วยขึ้นมามันทําไม่ได้ครับไม่พอใจเหมือนคนป่วยยกแข้งยกขาก็ไม่ขึ้นหมดเรี่ยวหมดแรงมันหนักไปหมดเพราะจิตเนี่ยมันคอนโทรลแล้วพอเราทำสติเนี่ยพอสติมันดีจิตมันเริ่มสงบจิตมันเริ่มเย็นลงกายมันก็สงบตามลมที่เราหายใจเข้าท้องพองท้องยุบหายใจหนักขึ้นหนักขึ้นเราก็พอจิตมันละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นมันเริ่มว่างเพราะว่ามันก็จะเบาจิตเบากายก็เบาลมหายใจก็เบามาจากจิตจะเห็นได้ว่าคนนี้มาจากจิตเวลาตายก็จิตมันน่ะมันออกจากร่างพอตายมันก็ไปเลยตัวใครตัวมันเพราะร่างกายเราเนี่ยของพ่อแม่ให้มาพ่อแม่ให้เรามาดินน้ำไฟลมเป็นธาตุที่เขากินข้าวกินน้ำกินขนมกินผักกินอะไรเนี่ยนี่แหละเป็นร่างกายเราดินน้ำไฟลมแต่จิตนี่แหละเรามาแต่จิตมาสิ่งเนี่ยเป็นถ้าจิตมันดีมามันก็มาเป็นมาจากเทวดาจิตของเทวดาคือจิตที่เราทำแล้วมีความสุขนั่งแล้วมีความสุขนอนมีความสุขจิตว่างๆสบายสบายเนี่ยจิตของเทวดาจะไม่ฟุ้งซ่านรำคาญใจถ้าจิตของพี่มาก็อยากโน้นอยากนี่โวกเวกโวยวายพี่เขาซิ่งมาจากพี่มาจากพวกสัตว์มาจากนรกมาจากม้าจากแมวพอมาเข้าซิ่งล้างคนจิตเดิมก็ยังอยู่ดุเหมือนเดิมไปโตขึ้นโตขึ้นก็จิตเดิมก็ยิ่งเข้ามาปล่อยมันถ้าเราไม่ไปปฏิบัติธรรมเราไม่ดูเลยมันก็ยิ่งเข้ามามากขึ้นมากขึ้นก็คุมไม่อยู่คุมไม่อยู่เพราะเราไม่ได้คุมมันปล่อยให้มันโกรธจนตัวสั่นบางคนโกรธจนสั่นจะด่าไม่ทันปากเปิกสั่นหมดเลยอ้าปากมันขึ้นมันสั่นไปหมดเพราะจิตมันโกรธจัดกายเลยทำไม่ถูกเลยจิตมันโกรธจนมันสั่งไม่ได้เลยคอนโทรลไม่อยู่ปากเปิกสั่นหมดเลยตัวเตือสั่นเต้นเล่าความโกรธคนโกรธเป็นงานจิตมันโกรธมันจะเป็นยังไงเพราะเรามาปฏิบัติธรรมเราต้องดูให้ได้ดูกายดูกายกายมันเป็นยังไงมันปวดมันเมื่อยดูลมเข้าลมออกมันมีลมเข้าลมออกจิตมันเป็นยังไงเวทนามันเกิดไหมเกิดที่กายมันเกิดเกิดก็เราก็รู้ว่ามันเกิดที่กายแข้งขาชาปวดไปแล้วมันก็ทนได้แต่จิตเนี่ยมันทนไม่ได้พอจิตทนไม่ได้มันก็เล่าร้อนนิวรณ์ก็เข้าพอทนไม่ได้ก็อยากขยับฟุ้งซ่านรำคาญใจก็ไม่ขยับกับฟุ้งเนี่ยมันเป็นลักษณะที่เราจิตเราเนี่ยมันคอนโทรลได้หมดแต่เราต้องมาคอนโทรลจิตตัวเองเนี่ยทำจิตให้มันเลือดดวงเดียวอย่างลุงปู่บูดานก็บอกกายเดียวต้องมีจิตเดียวเพราะพวกเรามันไล่จิตดวงจิตเรามันเยอะไม่ใช่จิตเดียวมันปรุงแต่งจิตจิตนี่มันปรุงแต่งเรียกเจตสิกปรุงแต่งออกจากจิตทำให้เป็นไล่ยังอีกจิตหนึ่งก็จะนั่งอีกจิตก็จะไปเมื่อเรานั่งเนี่ยเวลาเราจะไปจิตมันจะบอกไปอีกจิตบอกยังไม่ไปมันจะบอกถ้าเราชอบนะเราจะไม่ไปถ้าเราไม่ชอบไปก็ไปหลุดจิตมันเชื่อไอ้จิตหนึ่งก็ไปเพราะจิตคนมันไม่ได้มีจิตเดียวนี่ทําให้เลือดจิตเดียวก็คือดวงเดียวจิตที่ดูลมเข้าลมออกอยู่มีสติกํากับเนี่ยเลือดดวงเดียวกายเดียวใจเดียวพอกายเดียวใจเดียวมันก็ง่ายคอนโทรลง่ายมันก็ไม่ไปไหนนี่มันนั่งแวบแวบแวบมันจะออกอย่างล่างอย่างเดียวจิตน่ะมันเป็นเหมือนอะไรเหมือนเชือกผูกเชือกไปมันก็ออกไปแล้วก็ดึงกลับมาดึงไปดึงกลับมันจะไปจะกลับอยู่ไงเราดึงก็กลับไม่ดึงก็ไม่กลับ
ือจิตมันออกจากร่างมันก็ไปปรุงแต่งออกไปออกไปห้านู้นอันนี้สิ่งที่เราเคยทำเพราะนี่แหละมันเป็นการที่เราต้องมาที่วัดทำที่บ้านก็ทำยากนะทำจิตเนี่ยพร้อมแรงกระทบมันเยอะมาวัดบางทีก็มีกระทบกระทบกับคนข้างๆกระทบกับนักบวช ด้วยกันเราก็ต้องคิดว่าเขากระทบกันก็คือทดสอบว่าเราได้อะไรไปมั่งมาวัดมีสติขึ้นมั่งไหมคนพอมีสติมันก็ไม่โกรธพอจะโกรธปุ๊บสติมันจะบอกว่าเราโกรธโกรธแหละโกรธแหละเราก็ไม่ปรุงแต่งถ้าปรุงแต่งมันก็จะไปด่าไปว่าเนี่ยมันเริ่มแรกก็ด่าว่าก่อนถ้าปรุงแต่งมากขึ้นก็จะตีเขาทำร้ายเขาเราต้องมานั่งดูมาวัดแล้วก็ดูลองดูตัวเองมั่งอยู่บ้านไม่ได้ดูมานานแล้วมาวัดก็มาดูให้มันเห็นหน้าตัวเองมั่งหลับตาก็เห็นหน้าเราให้เห็นว่าผมเราผมสั้นผมยาวผมดำผมขาวก็ความระลึกรู้เราเนี่ยมีสติระลึกรู้ให้มันเห็นว่าเราหน้าตาเป็นยังไงจิตมันได้อยู่กับกายจิตจะได้ไม่ออกข้างนอกพอจิตมันออกข้างนอกมันก็ไปทั่วไปเศร้ามองไปขุ่นมัวไปดีไปร้ายไปหมดปรุงแต่งไปหมดเพราะมาจากจิตดวงเดียวเนี่ยที่มาเข้าสิงสู่ในร่างมนุษย์ถือว่าชาตินี้เราได้มนุษย์สมบัติมนุษย์สมบัติก็ได้มาจากการรักษาศีลเนี่ยก็ได้สมบัติที่เป็นมนุษย์ร่างกายเป็นมนุษย์จิตใจเป็นอะไรเป็นคนที่เขาเรียกคนได้เป็นคนคนมันก็เป็นเหมือนในคนมันจะคนไปเหมือนในคนหม้อกาวหม้อแกงคนไปมุ่นไปมุ่นกลับคิดไปคิดกลับวกวนคนเราพอไม่มีสติมันคิดวกวนมันเหมือนพายเรือในอ่องในอ่างเนี่ยตัดใจแล้วไม่ออกวนไปวนมาจนเป็นโรคประสาทคนไม่มีสติจะเป็นโรคประสาทถ้าเราไปโรงพยาบาลในโรคประสาทเราจะเห็นคนเป็นโรคประสาทคนบ้าเนี่ยถ้าเราไม่ทำไม่มีสติเราก็จะเป็นคนบ้าคนบ้าก็ฆ่าใครไม่ผิดก็เรียกถึงว่าคนบ้าฆ่าคนไม่ผิดสติมันเสียสติมันปล่อยเราปล่อยปากละเลยจนมันคุมไม่อยู่ปล่อยจนนอนคิดไม่รู้อ่ะนอนไปครึ่งคืนนอนไม่หลับไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรนอนไม่หลับคิดโตมันคิดดับไม่เป็นนี่ถ้ามาปฏิบัติธรรมเนี่ยมาวัดเนี่ยต้องมาหัดดับความคิดดับสังขารทั้งได้ดับจะเป็นสุขถ้าไม่ดับก็ทุกข์อยู่เงี้ยพอการปฏิบัติธรรมคือปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข์เพราะโลกนี้ไม่มีอะไรนอกจากทุกข์มีใครเคยมีความสุขมั้งถ้าเกิดมาเคยสุขมั้งอย่างถ้าไม่นั่งสมาธิไม่มีความสุขอ่ะสุขห้ามไม่เจอสุขเกิดได้จากสมาธิอย่างเดียวจิตสงบเท่านั้นที่มีความสุขโลกนี้ที่เราผ่านมา40 50ปี30ปี20ปีไม่มีที่เราสัมผัสมายังไม่มีนั่นทุกทั้งหมดทุกทุกลมเข้าลมออกเลยทุกในโลกนี้คือโลกแห่งการทุกพอเข้ามาแล้วเราต้องหาทางดับทุกนี่เราไม่รู้มันทุกมันก็เลยไม่รู้จะดับยังไงเขาแนะนำให้ก็ดับไม่เป็นอีกก็ไม่ได้ทำเพราะมันดับยากเพราะไม่รู้ใจตัวเองเพราะทุกก็อยู่ที่ใจสุขอยู่ที่ใจนั่งสมาธิจิตสงบมันจะสุขปิติเกิดก็มีความทุกข์สุขจากที่เรารู้ตัวลมเข้าลมออกมีความสุขที่เราอยู่ทุกวันนี้ถึงจะได้ห้วยถูกห้วยวันนี้หนึ่งก็มีความสุขมันไม่มีมันสุขโลกสุขว่ามีเงินเยอะสุขว่ามีเท่านั้นเท่านี้พอเงินมันเริ่มหดหายไปก็เริ่มทุกข์อีกทุกข์เงินนั่นอีกเดี๋ยวโดนโจรปล้นมั่งโดนเขาหลอกมั่งก็ทุกข์ไปอีกเพราะนั่นคือเรื่องของโลกเพราะเรามาเกิดนี่มันมาอยู่ในโลกแห่งความทุกข์ที่มีชีวิตทุกข์ทั้งหมดที่หายใจได้กระแดกกระเดวเดวในทุกข์หมดยุงก็เพราะยุทุกข์เพราะมันเป็นยุงมันต้องห้าเลือดกินบินว่องแว่งมาข้างหูเพราะกระตบอีกมันก็ทุกข์หิวจะตายจะข้อมังเราก็ไม่ให้อีกก็ญาติเรานั่น
ว่าโลกนี้มีแต่ความทุกข์สุขไม่มีสุขคือความสงบครูบาอาจารย์สอนให้พวกเราหาความสุขใส่ตัวคือมาทำความสงบให้เกิดขึ้นในใจเราความสุขหาได้ที่ใจเราไปอยู่ที่ไหนก็มีความสุขคนเยอะก็มีความสุขแต่ถ้าใจเราไม่รู้จักว่าจะทำไงให้มันสุขไม่มีความสงบในใจอยู่ที่ไหนก็ทุกข์อยู่บ้านก็ทุกข์เพราะบ้านอยู่กับลูกก็ล้านก็ทุกข์เพราะลูกล้านตั้งแต่เองไปทุกข์แทนคนอื่นอีกทั้งที่ตัวเองก็ทุกข์พออยู่แล้วยังไปทุกข์เรื่องคนอื่นอีก10 คนก็ทุกข์ไป10 คนอ่ะอยู่คนเดียวก็ทุกข์กว่าคนเดียวเนี่ยทุกข์อยู่กับความคิดตัวเองเรียกอยู่คนเดียวระหว่างความคิดอยู่ล้มมิดระหว่างความพูดไม่คิดก็มีเรื่องถูกด่าถูกอะไรตีกันเพราะคิดแล้วพูดคิดอะไรก็พูดไปเลยไม่ไต่ตองขาดสติคนถ้ามีสติคิดปั๊บมันก็จะรู้ว่าคิดเมื่อเรานั่งเวทนาก็รู้ว่าเวทนาเกิดปวดเมื่อยปวดเวทนาปวดเมื่อยดับไปสุขเกิดเราก็รู้ว่ามันเกิดสุขเวทนาสุขเวทนาเกิดอุเบกขาเวทนาคือจิตเป็นกลางกลางเราก็ต้องหัดจิตให้เป็นกลางมั่งจิตเป็นกลางก็คือไม่ไปทุกข์ก็ไม่ไปสุขก็ไม่ไปเหมือนอย่างกับคนทะเลาะกันนะคนกลางก็คือไม่เข้าข้างใครเดินหนีไปเลยทะเลาะกันไปเถอะข้าไม่อยากได้ยินนี่คือคนกลางคนกลางต้องเดินหนีไม่ใช่เดินไปยืนดูยังไม่เรียกคนกลางเดี๋ยวเกิดเขาล้มมาทับโมโหอีกเจ็บตัวเองเจ็บไม่เป็นแล้วกลางออกสายออกขวาทุบตับกลางไม่เป็นเลยถ้าคนที่จะเป็นกลางคือเดินนี่เลยเจอคนทะเลาะกันก็ไม่อยู่ไม่ต้องไปยุ่งเรื่องของคนอื่นเอาแต่เรื่องของเราก็พอเราก็สร้างไม่ค่อยจะหมดเกาจนพุ่มหลุดพุ่มล่วงเลยห้าห้าใส่หัวอีก เนี่ยถ้าเรามาปฏิบัติธรรมเราก็จะเป็นคนที่จิตใจดีขึ้นจะดูได้เลยดูได้จากใจเรานี่แหละกลับไปบ้านแล้วก็ไปดูว่าเราเป็นยังไงเปลี่ยนแปลงบ้างไหมมาวัดวันหนึ่งคืนหนึ่งมานั่งทั้งคืนง่วงแล้วง่วงอีกกลับไปเราก็ต้องให้ได้อะไรไปมั่งอย่างน้อยก็มีสติบ้างเวลาโกรธมันไม่ยับยั้งอะไรไม่ได้พอมีสติสักครั้งพอรู้มันโกรธก็รู้แค่นั้นก็ยังดีถึงมันจะปรุงแต่งไปไม่มีสติก็แต่ต่อไปมันก็เพิ่มไปเรื่อยสิ่งพวกนี้มันต้องค่อยมันอยู่ๆมันจะทำให้ได้อย่างกับที่เขาพูดเลยไม่ได้ทำยากเมื่อเรานั่งสมาธิอยู่ๆจะมานั่ง4 ชั่วโมง5 ชั่วโมงมันทำไม่ได้หรือชั่วโมงเราก็ทำไม่ได้นั่งไม่ดุกดิกไม่เคยนั่งทำไม่ได้มันต้องฝึกควายเขายังฝึกไถนาควายฉลาดนะใครว่าควายโง่ควายฉลาดมันฉลาดก็คนด้วยซ้ำไปบางอย่างนะบางอย่างมันก็ไม่ฉลาดมันพูดไม่ได้มันพูดได้แต่เราฟังไม่รู้เรื่องแต่เราพูดมันฟังรู้เรื่องนะควายอ่ะแต่ควายพูดเราฟังไม่รู้เรื่องแล้วใครมันง้อใครอ่ะอาตมาเคยเป็นเด็กตอนอายุประมาณสัก12 ขวบไปไถนาบ้านอยู่ข้างวัดท่าอยู่ข้างวัดพอพาตีกองตุ้ม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 ไม่เกิน3 รอบปลดควายพอว่าลั่งตีตุ้ม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 ควายมันชักหันหน้าหันหลังแต่ก็ยังเดินพออีกวันปาตีกองตุ้ม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 ไม่ปลดพักนอนเลยไล่ก็ไม่ไปตีก็ไม่ลุกเอาเชือกเอาอะไรไปตีก็ไม่ลุกทำยังไงก็ไม่ลุกนอนดีกว่าธรรมดาเคยได้ยินกลองแล้วเลิกวันนี้ระฆังดังแล้วไม่เลิกไม่เลิกนอนเลยฉลาดกับเราอีกเราก็จะทำให้มันเสร็จเลยอีกนิดเดียวมันก็ไม่ยอมเราก็ต้องเลิกมันก็ฉลาดนะคนเราก็มีกติกาควายมันมีกติกามันมันคิดว่าเวลานี้นะที่ต้องเลิกแดดร้อนแล้วพระชั่นข้าวเลยพระตีกองมันก็ฉลาดเราที่ไม่รู้มันอีกมันไปรู้จนมันไม่เดินน่ะนะมันไม่ยอมทำแล้วมันเลิกเราก็ต้องเลิกนี่เราก็ต้องศึกษากันไปนะศึกษาใจเข้าใจเราแต่ทางที่เราจะรู้ใจคนอื่นเราต้องรู้ใจตัวเองก่อนหลวงปู่ต้องมาคนเราถ้าไม่รู้ใจตัวเองมันไม่มีทางรู้ใจคนอื่นหรอกเพราะรู้ใจตัวเองเราชอบอะไรเราชอบทุกข์ไหมถ้าเราชอบทุกข์คนอื่นเขาก็ชอบ
อ่ะแสดงว่านี่ชอบทุกข์เราก็ชอบอยู่แล้วถ้าเขาชอบทุกข์เราก็ชอบเขาไม่ชอบให้เราด่าเขาก็เราก็ไม่ชอบให้เขาด่าเราต้องดูตัวเราเนี่ยเราเนี่ยเป็นต้นเหตุทุกอย่างอยู่ที่เราหมดถ้าเราดูใจตัวเองแล้วทําได้ต่อไปคนอื่นเขาเห็นเราทําได้เขาก็ทําเหมือนเราเมื่อเรามาปฏิบัติธรรมเรากลับไปบ้านเราไม่บ่นลูกบ่นล้านลูกหลานเขาดีเนาะแม่ฉันยายฉันไปวัดอีมุกนี้กลับมาไม่บ่นเลยเนาะเมื่อก่อนบ่นเรื่องไม่รู้อะไรไปอะไรทุกวันนี้มันดีขึ้นดีขึ้นวันล่างลูกหลานมันก็อยากมาเอ้ยดีเนาะไปวัดกลับมากลายเป็นคนพูดน้อยเมื่อก่อนพูดมากพูดน้ำลายไฟดับมาที่นี่ไม่ค่อยพูดเลยแต่ยิ้มอย่างเดียวใครว่าอะไรก็ยิ้มดีเนี่ยคนอื่นเขาก็เพื่อนฟุ้งเอ้ยเพื่อนเป็นไรเดี๋ยวนี้มันดีจังเลยฮะตั้งก็ไปวัดมากลับมาเดินยิ้มอย่างเดียวใครพูดอะไรก็ยิ้มถ้าไปยืนยิ้มคนเดียวเขาว่าบ้าถ้ามีคนอื่นด้วยยิ้มไปเขาไม่ว่าบ้าเขาว่าเราอารมณ์ดีถ้าไปยืนคนเดียวยืนก่อนรถเมย์ยิ้มอย่างนั้นก็เสร็จถ้าอย่างนั้นไปแล้วไม่มาแล้วต้องมาตั้งสติใหม่แล้วก็เป็นอย่างนั้นถ้าเราไม่ทำเราก็จะเป็นอย่างนั้นจะยืนยิ้มคนเดียวเป็นเยอะญาติจะมาเนี่ยสมัยก่อนนะมาเป็นเด็กๆอายุสัก10 ขวบ9 ขวบ10 ขวบญาติๆกันเนี่ยเข้าไปได้แฟนแต่งงานแต่ทีแรกก็มีอยู่กับครอบครัวครอบครัวก็พ่อไปมีเมียใหม่กลับมาก็ตีแต่เมียร่วงนั่นแหละตีแต่ลูกตีแต่เมียเนี่ยกลับมาไปมีเมียใหม่ทีนี้พอแต่งงานเห็นลูกสาวแต่งงานก็ไปได้พวกก็ตีอย่างเดียวเมาก็ตีแต่เมียอยู่บ้านก็ถูกตีถูกพ่อแม่พ่อตีพ่อด่าบนตีแม่อะไรอย่างงี้มาได้พวกก็ตีก็ประสาทเสียเดือน5เดือน6ฝนยังไม่มีหรอกฝุ่นกลบหมดยายังไม่มียาเรื่องหมดเลยแกเอาข้าวมาวานแล้วแกก็เดินเลยมาที่บ้านมาบอกแม่ตะมาดังนั้นแม่ตะมาเดินไม่ได้มาเรียกน้าเรียกแม่เพราะว่าแม่เขาเป็นพี่สาวแม่ตะมานะแช่มนะแช่มฉันหว่านข้าวเสร็จแล้วหัวเราะด้วยทำไปไหว้ในที่ทุ่งนาแล้วกี้ฉันหว่านฉันเสร็จแล้วถึงมาเนี่ยแม่ตะมาโอ้หน้าสงสารนะไม่จะช่วยมันยังไงหว่านข้าวหน้าแรงไม่ได้ไทยหรอกเอาข้าวเปลือกไปว่านทิ้งหมดคิดหน่อยไม่หลับก็คงเป็นโรคกรรมเก่าของแกเอามารักษาก็ตอนล่างก็ดีก็ตายไปแล้วก็คนเรามันมีกรรมต่อกันก็คงจะไปตีเขาไว้นะชาติก่อนนะชาตินี้เขาก็เล่นเอามั่งนะชาติที่แล้วเราไปตีเขาชาตินี้เราต้องโดนเราต้องไปสู้เขาให้เขาตีให้น้ำใจชาติหน้าได้หมดกันไปแล้วก็เอาโหสิไปกรรมเนี่ยมันจะเอาโหสิด้วยกันเราไม่โกรธเขาตอบไม่ตีเขาตอบกรรมมันจะหมดต่อกันเอาโหสิให้กันอะไรมันจะให้แล้วมันจะไม่มาต้องตีต้องตอบกันอีกเพราะคนเราไม่มีบุพกรรมคนเราเนี่ยทำกรรมก็คือมีดีก็ไม่ดีต้องยังอยู่กับเราที่เราอยู่มาทุกวันนี้ก็เพราะกรรมดีส่งผลให้มาเกิดเป็นคนไอ้กรรมไม่ดีก็ตามมาอีกแต่พวกกินเหล้าอย่างเดียวสูบยาบ้าอย่างแท้กลับมาตีเราอีกนี่ก็กรรมเราทำเขาไว้เขาก็ทำเราคืนก็ไม่เห็นเป็นไรมันก็หลุดกันไปถ้าเราไปผูกพยาบาทมันไม่หมดเดี๋ยวก็ต้องไปตีเขาอีกไม่ใช่บอกเดี๋ยวชาติหน้ากูมั่งเดี๋ยวชาติหน้ากูมั่งนี่ไม่ได้นะมันไม่หมดมันต้องตีไปชาตินี้จะให้แกชาตินึงฉันยอมเจ็บยอมตายฉันไม่ยอมสู้แกหรอกมันก็จะหมดกันไปเพราะสิ่งพวกนี้มันจะได้มาจากการที่เรารู้ใจตัวเองอย่างเดียวถึงเราจะไม่พูดโธไม่ทำอะไรก็แล้วแต่
ไม่ภาวนาก็ได้ไม่ดูลมก็ไม่เป็นไรแต่ดูใจตัวเองให้รู้ใจตัวเองอยู่ทุกเมื่อมีสติแล้วระลึกรู้อยู่เรื่อยเราเป็นยังไงจิตเราเป็นอะไรตอนนี้จิตมันหิ้วไหมมันหิ้วดึกๆไหมเราต้องดูว่ากายเราหิ้วไหมมันหิ้วเปล่ามันยากหรือมันหิ้วหิ้วก็ยากมันมีต้องยั่งนะแต่เราจะเรียกหิ้วอย่างเดียวจริงๆมันยากโบราณบอกยากอย่าไปกินหิ้วให้กินคนทุกวันนี้มันยากอยากก็กินยากกินถึงได้เป็นโรคกันโรคมากเป็นทั้งอะไรเบาหวานก็กินมากกินไม่เป็นเวลากินไม่เลือกกินหมดอะไรอร่อยก็กินหมดเพราะมันการกินนี่แหละทำให้เราเป็นโรคและกรรมด้วยที่เราเป็นโรคทุกวันเนี่ยกรรมเราจะทำปางก่อนไปบั่นทอนชีวิตผู้อื่นไปเบียดเบียนเขาโลกก็เบียดเบียนเราโลกโอ้108อยู่กับเราตามวันดีที่วันป่วยไปโรงพยาบาลทีเดียวตายเลยหมดอายุเผาหมดในวันนี้ก็เผาเป็นคนเลยนะเมื่อวันก่อนนู้นก็เผาเป็นคนวันนี้เผาเป็นคนเราจะเห็นถ้ามาวัดเราจะเห็นว่าคนเราเนี่ยมันน่าสงสารน่าสงสารเพราะเราเห็นดำที่เขาตรวจศพนะเราเห็นคนตายมันถึงมานึกถึงตัวเองเวลาไปงานศพเราให้นึกย้อนมาที่ตัวเองเราเนี่ยเป็นคนตายสมมติว่าเราเนี่ยกำลังตายอยู่ในนั้นเราเป็นไงน่าสงสารไหมน่าสงสารอะไรก็ยังไม่ได้เลยสมบัติก็ยังไม่ได้แบ่งบุญก็ยังไม่ได้ทำยังไม่ได้สละอะไรเลยสละเพื่อเอาไปก็ยังไม่ได้สละเลยเพราะสิ่งพวกนี้มันเป็นการกระทำของเราทั้งหมดเราจะทำยังไงก็ได้พ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนเราทำตามก็ได้ไม่ทำก็ได้เพราะมันเป็นประชาธิปไตยไม่มีใครบังคับเรานอกจากตัวเราเนี่ยจะบังคับตัวเองบังคับจิตตัวเองฝึกมันให้มันรู้จักดีรู้จักทำดีรู้จักเสียสละเป็นคนขี้เหนียวก็ลำบากนะชาติหน้าลำบากอดๆอยากๆให้โยมไปเห็นคนที่มันไม่มีกินนะตามสะพานลอยอ่ะหน้าสงสารนะเต็มหมดเลยบินทบาทสะพานลอยเมืองนนท์นอนมีฟูกอันหนึ่งแม่นอนยังก็นอนโรงแรมนอนอยู่ใต้สะพานลอยมุงก็ไม่มีไปเอาฟูกใครมามันไม่เหมาะมาปูแล้วก็นอนอยู่นั่นแหละมีผ้าห่มอย่างดีเลยโหไปเก็บที่ไหนมาเข้าไปทิ้งขยะไปเก็บมาเนี่ยนอนสบายยุงยังไม่มีเช้ามาก็เห็นนอนก็รอทุกวันตื่นมาเนี่ยพอเจอพระยกมือไหว้หยิบขวดกระทิงแดงกระดกเข้าปากกินกระทิงปั๊บไหว้พระก็ยังดียังไหว้พระนะเมานั่นชีวิตน่าสงสารได้ร้ายจะเกินอาตมารู้สึกสังเวชตัวเองนะโอ้เราก็คงเป็นอย่างนี้แล้วมั้งถ้าเราไม่บวชคงเป็นอย่างนี้เนี่ยพอโลกนี้มันอะไรมันล่อใจคนไปหมดเพ่งกันสร้างเวทโอ้น่าสงสารน่าสงสารตัวเองถ้าเราไม่เข้ามาอย่างนี้เราก็จะเป็นแบบนี้เมาไม่มีสติสตางค์อะไรกินอะไรกางเกงขาสั้นตัวนุ่งยุงไม่กัดเราเนี่ยโหยืนแป๊บเดียวจะอาบน้ำยุงเต็มไปหมดเลยมันนอนทั้งคืนยุงไม่กัดพัดลมก็ไม่มีอยู่ได้ไงไม่รู้ไปดูตามตัวไม่เห็นมีรอยตุ่มถ้าเรานอนกันโหตุ่มเต็มเลยยุงกัดบวมไปหมดเลยแต่มาเคยลงนอนให้ยุงกินหูบวมไปหมดเลยแค้นเคลื่อนในหมดเลยแต่ว่าคนอย่างนั้นยุงไม่กินมันต้องใส่จะเม้นเรามันกินเราตลอดเติมตลอดห้าเก็บขยะค่ายก็นอนอยู่นั่นแหละก็นั่นน่ะบุญไม่ส่งผลต้องให้แค่เป็นคนแล้วให้พออยู่ได้ทรมานไม่ให้ตายให้อยู่งั้นน่ะโลกก็ไม่เป็นหม้อก็ไม่ต้องไปห้าถ้าอย่างนั้นเดินไปห้าหม้ออะไรอีกไม่เอาหรอกเขาก็ไม่ให้เข้าไปแต่ถ้าอย่างเราแต่งตัวดีเขาก็ให้ทำให้เข้าไปห้าเพราะมันก็แบ่งกันเหมือนกัน
บุญมันแบ่งออกเลยนะคนรวยคนจนมาเป็นคนขี้เหนียวจะเป็นคนจนเพราะจิตเราเนี่ยมันแบ่งหมดเลยบางจิตมันก็บอกว่าให้ทำบุญอีกจิตหนึ่งก็ไม่ให้ทำจิตหนึ่งก็เสียดายไม่ทำเลยเอาไว้กินก่อนเดี๋ยวมีเดี๋ยวให้รวยก็ให้ทำจิตมันจะบอกเราอย่ารวยก็ให้ทำยังไม่ต้องทำหรอกตอนนี้มันยังขาดส้นอยู่นี้สิ้นเราก็ยังเยอะคนคิดงั้นแต่หลวงปู่สังวานท่านถ้าท่านไม่มาปฏิบัติไม่มาซ่อนก็จะไม่รู้เรื่องพวกนี้นะท่านนั่งดูจิตตัวเองตั้ง6ปีนะหลวงปู่สังวานเนี่ยนั่งในป่าชาดูจิตตัวเองนะดูจนรู้ว่าจิตเราเนี่ยมันเป็นอะไรนะจิตเนี่ยทำให้ว่างก็ได้ท่านก็ฝึกทำให้มันว่างก็ได้ให้มันหยุดคิดก็เห็นหมดเห็นจิตตัวเองเนี่ยเป็นทุกอย่างมันหยุดคิดก็ได้ไม่ให้มันคิดก็ได้พอทำไปจนสำเร็จแล้วมันไม่คิดสบายท่านก็มาซ่อนต่อๆมาเนี่ยสติปัฏฐาน4กายเวทนาจิตธรรมดูกายดูเวทนาสุขทุกข์ใช่ดูจิตตัวเองคิดอะไรก็รู้จิตเห็นจิตคือวิปัสสนาเป็นญาณเป็นปัญญาที่จะเกิดขึ้นคนรู้จิตตัวเองก็มีปัญญา5ทางให้พ้นทุกข์ตัวเองออกจากทุกข์ว่าโลกในไม่มีอะไรนอกจากทุกข์อย่างเดียวสุขไม่มีในโลกนี้โลกที่ก็มาสร้างบารมีเพื่อ5ทางพ้นทุกข์กันแต่คนเราก็พอได้ร่างแล้วมันก็คิดผิดปรุงแต่งผิดด้วยอำนาจกรรมเก่าด้วยคนขี้เหนียวคนขี้เหนียวนะแต่ปางก่อนมันคนขี้เหนียวนะเมื่อทำบุญเนี่ยก่อนจะทำเนี่ยถ้าครูบาอาจารย์บอกให้ทำใจก่อนจะทำใจให้มันศรัทธาทำใจให้มันเสียสละก่อนพอทำใจได้แล้วเนี่ยเราทำตอนขณะทำเราก็ต้องดีใจกับบุญที่เราทำทานที่เราให้ไปจะเป็นคนเป็นหมาเป็นแมวดีหมดเมื่อเราเห็นหมาอดยากๆไปให้กินรู้สึกดีใจนะเรานะได้ให้มันกินทำใจแบบนั้นนะร่างจากให้ก็ดีอย่างนั้นแล้วมันจะมีฐานที่สำเร็จถ้าก่อนให้อยากจะให้เห็นต้องสร้างให้แต่ให้ไปแล้วเสียดายก็มาอีกแบบนะเป็นคนรวยเหมือนกันแต่ว่าขี้เหนียวใจมันรวยแต่มากลับมาขี้เหนียวได้เพราะมันเป็นอย่างนั้นถ้าเราปฏิบัติทำไปในเรื่องพวกนี้คนเข้าวัดเท่านั้นที่จะเข้าใจถ้าคนอยู่ข้างนอกก็คิดว่าข้างนอกถูกแล้วพวกเราเนี่ยทำถูกแล้วห้าเงินไว้เยอะๆเอาเข้าธนาคารไว้ถูกแล้วฝากไว้เดี๋ยวลูกหลานอนาคตข้างหน้ามันจะได้ไม่ลำบากเราต้องท่าหายไปมันเดี๋ยวมันไม่มีอำนาจวัฒนามันคงไม่มีจะกินถ้าไม่มีเราต้องทำไว้ให้มันเรามันมีอำนาจวัฒนาเราต้องทำไว้ให้คิดอย่างนั้นให้แต่ลูกหลานเรามันมาวัดถ้าไม่ใช่ลูกหลานก็ไม่อยากมาถ้าลูกบวชเนี่ยโหมากันลูกชายบวชเห็นป่ะล่ะญาติจะมาเยอะญาติจะมาห้าพยายามจะซื้อไอ้นั่นไอ้นี่มาถวายพระที่อยู่นี้ก็ได้อานิสงส์พระใหม่ไปด้วยเพราะเขาเอามาให้ลูกชายเขากลัวลูกชายเขาอดเราไม่ใช่ลูกชายเลยเราก็พลอยได้ชั้นไปเข้าด้วยคนมันศรัทธาแต่ลูกตัวเองอ่ะกลัวลูกจะอดแต่ไม่ได้คิดถึงว่าให้ไปจะได้บุญหรอกคิดว่าเดี๋ยวลูกเราไม่มีกินหูมันอยู่บ้านมันกินวันซ้ำหุ่นนั้นไปหุ่นเดียวมันจะเป็นโรคกระเพาะหรือเปล่าเราต้องไปดูมาเช้ามาเย็นเลยเย็นก็ต้องเอาน้ำปานามาให้เขาบอกข้าวกินหุ่นเดียวตอนเย็นเขาให้ชั้นแต่น้ำแดงน้ำเป๊ปซี่เอามาให้เย็นใหม่แกที่เขาบอกว่าไอ้ลูกบวชแล้วพ่อแม่จะได้บุญเนี่ยพออันนี้เนี่ยได้บุญแต่มันได้ไม่เยอะไม่ศรัทธาลูกมันศรัทธาตรงกลัวลูกอดก็เลยได้บุญที่ได้เกาะชายพ่อเรื่องพ่อแม่ที่ว่าพาพ่อแม่เข้าวัดตอนบวชนี่แหละพ่อแม่ได้เกาะทำไมบวชไม่ได้เกาะไม่มาไอ้ที่มาลูกชายบวชก็เลยมาบางคนเป็นงั้นน่ะพอลูกชายศึกตามลูกชายไปเลยไม่มาเลย
ให้ตามลูกชายไปเลยเป็นงานว่าเป็นงานนะคนไทยศรัทธาคือสงสารลูกตัวเองก็ไม่คิดไม่คิดว่าพระก็เป็นลูกอ่ะอาตมาก็เหมือนลูกโยมแล้วก็เรียกโยมโยมเลยโยมโยมเอาข้าวมาถวายที่โยมก็เรียกโยมก็เหมือนเรียกแม่เนี่ยแม่แม่แต่เขาเรียกโยมที่เขาเรียกเรียกเพื่อมันใกล้ชิดก็เคยเป็นแม่เป็นลูกกันมาแล้วแต่ปางก่อนพอมาชาตินี้อาตมาเกิดก่อนเลยดูมันไม่ใช่ลูกลูกมันแก่ซะมาก็คนมันเกิดมันเลือกเกิดได้โยมเชื่อไหมมันเลือกเกิดได้คนเลือกเกิดได้นะที่เขาบอกผมลิขิตไม่ใช่เรานี่เป็นคนลิขิตตัวเองเนี่ยที่มานั่งกันเนี่ยมาลิขิตตัวเองพ้นพลอยได้มันไม่รู้แล้วว่าจะได้ยังไงเราไม่รู้ไม่ออกไงเพราะเราปฏิบัติไม่ถึงแต่ผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยอย่างพระอริยเจ้าอย่างหลวงพ่อท่านน้องหลวงปู่ทั้งวันท่านรู้แล้วอนาคตจะเป็นยังไงผู้ทั้งวันนี้ท่านยืนยันเลยนะบอกคนถ้ามาทื่อสิ้นให้บริสุทธิ์นั้นแล้วมานั่งตายอยู่ในลานธรรมเนี่ยท่านบอกเป็นเทวดา 100% เลยเป็นแน่นอนแต่ตอนจะตายไม่ใช่ไปโกรธลูกก็ล้านมาห้ามไม่ให้มาดูไปโกรธตอนนั้นตกนรกเลยตกนรกทั้งเป็นนักบวชนี่แหละไปโกรธเขาโกรธจิตใจมันเล่าร้อนนะห้าวันแล้วเขาไม่มาดูมานอนวัดคืนเดียวห้าวันลูกล้านไม่มาแต่ถ้าจิตใจเราเป็นเทวดามันเป็นตอนนี้หลวงปู่ตังหวันท่านบอกเป็นตั้งแต่เรายังไม่โกรธเราปีติในบุญที่เราทำนี่เทวดาตายฉันยืนยันเลยบอกเป็นแน่นอนเป็นเทวดามีวิมานเป็นทองคำครูบาอาจารย์ท่านเห็นอย่างนั้นเพราะท่านเห็นหมดแล้วท่านไปเที่ยวหมดแล้วนรกสวรรค์ไปหมดแล้วท่านบอกสวรรค์เนี่ยวิมานน่ะคือบ้านของเทวดาอยู่บนน่ะยังเล็กๆ เลยเล็กสุดๆเลย16กิโลอาตมาเคยจะไปเดินยังไง16กิโลเดินวันก็ยังไม่ทั่วบ้านเลยแต่ว่าโลกของเทวดาคือโลกทิพย์โลกของจิตพอร่างกายเป็นทิพย์มันเราไปแตะต้องไม่ได้ว่ามันเป็นทิพย์เป็นเหมือนจิตเราเนี้ยจิตเราเนี้ยเป็นทิพย์แตะต้องไม่ได้แต่รู้มันมีรู้ว่าเนี่ยมีใจยังงั้นใจยังไงแต่ไม่รู้รูปร่างเป็นยังไงไอ้ความคิดจิตนั่นน่ะมันเป็นนามธรรมร่างเทวดาก็เป็นนามเหมือนกันมีรูปแบบมองไม่เห็นมันละเอียดจนมองไม่เห็นเรามองไม่เห็นเลยเป็นอย่างดวงจิตเนี่ยเรามองไม่เห็นเทวดาเราก็ถ้าเขาไม่ปรากฏให้เราเห็นเขาให้เราเห็นเราถึงจะเห็นไม่เห็นก็ไม่เห็นก็เทวดาก็ไปจากเรานรกก็ไปจากเราหัวเราะมาเดี๋ยวตกกันหรอกจริงๆเพราะว่าจิตเราเนี่ยเราสามารถจะรู้นะว่าเราตอนนี้เราเป็นสวรรค์ไปสวรรค์หรือไปนรกถ้ามันคุ้นคล้องมองใจอย่างเงี้ยมันไม่ได้ไปมันก็เป็นวนๆอยู่แค่นี้จิตมันหนักเพราะจิตมันหนักก็วนดำดินอยู่ตามพื้นดินเพราะโลกนี่มันเป็นโลกที่เรามากันชั่วคราวมาชั่วระยะหนึ่งระยะหนึ่งไม่กี่ปีไม่กี่วันที่เราจะอยู่อีกกี่วันไม่กี่วันเราก็ไปแล้วทรัพย์สินเงินทองเราก็ไม่ได้อะไรไปถ้าเราไม่สละติดใจเราไปถ้าไว้บ้านเราก็นึกถึงอีกห่วงอีกสละก็จิตมันก็จะพองไส้สบายกายสบายใจถ้าไม่งั้นครูบาอาจารย์ก็ไม่ซ่อนให้เราทำหรอกโอ้โหกว่าจะมาซ่อนพวกเราหลวงปู่ทั้งวันฉันอยู่ประชา6ปีหลวงพ่อท่านน้องนี่กว่าจะมาอยู่ที่นี่ต้อง10ปีนะปีที่11นะถึงมานี่บวชพรรษาที่11แต่ปีที่10บวชสุน7มาอยู่นี่17กี่ปีบวช2507 10ปี507อยู่ธรรมี3ปีอยู่ชุมพร3ปีน้องไผ่4ปี4พรรษาน่ะทั้งหมด10พรรษาพรรษา11ถึงมานี้แต่ท่านสร้างวัดไล่วัด
ต้องซ้ำวัดกว่าจะมาอยู่เนี่ยเป็นพระไม่นอนเขาไม่นอนนะมาเคยอยู่กับหลวงปู่ตะน่องถ้าไม่นอนอยู่เป็นคืนคืนนั่งนั่งทนนั่งนานท่านซึ่งเป็นโรคไตท่านก็เป็นโรคกรรมด้วยท่านนั่งเป็นครึ่งครึ่งคืนไม่ลุกไปไหนสวดมนต์ทุ่มหนึ่งสวดมนต์เขาเลิกจุดประทัดที่วัดนี่เขาจุดประทัดกันทำไมก่อนนะพอทุ่มหนึ่งมืดหน้าเนมจะมืดไวมันไปก่อนทุ่มหกโมงว่าเขาไปกันแหละมันมืดเขาต้องเดินลัดส่วนไปมันบ้านคนก็ไม่ค่อยมีคนจะมาจุดประทัดกันแบกมันเป็นกล้องไอ้กล้องใหญ่ๆหลังใหญ่ๆแบกกันมาจุดโอ้หลวงพ่อโตศักดิ์สิทธิ์นะหลวงพ่อโตนี่เป็นพระที่ศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะนี่ไม่ได้บอกให้โยมบนนะบอกว่าหลวงพ่อโตเนี่ยศักดิ์สิทธิ์มากเลยสมัยก่อนนะโอ้โหอาตมาเป็นเนรนะวันไม่ได้ทำอะไรหรอกนอนกลางวันก็นอนไม่ได้เพราะจุดประทัดกันทั้งวันพูดเรื่องนอนไม่ต้องไปคิดนอนเลยนอนไม่หลับหรอกได้พกกระจุดอีกแกแล้วมาทั้งวันพอมืดเนี่ยใกล้ๆจะมืดพอเข้าไปเราก็กวาดเนี่ยโหเปลือกประทัดที่แดงๆเต็มไปหมดเลยทีเนี้ยมีลุงตอนนั้นปี48พอซ่อม148หลวงพ่อตะน่องอยู่เรือลำเนี่ยอยู่ข้างนาวากาเนี่ยอยู่เรือลำตรงนี้ไม่ใช่ลำนี้นะเลยลำนี้ไปตรงนั้นลำที่ซ่องหลวงพ่ออยู่นั่นชมืด6 โมงเช้าอาตมาเอานำปนามาถวาย6 โมงเช้าสว่างแล้วนักบวชออกจากลานธรรมไปแล้วไปกินนำปนะทีนี้มีพระมาบอกหลวงพ่อโยมถูกลักรถ Isuzu D-Max 4 ประตูเอาพักมาให้วัดมาเนี่ยก็จอดรถพักข้าวออกจากลานธรรมพอดีทั้งผู้หญิงผู้ชายเขาคนนั้นเขาก็เลยแม่ครัวเลยเรียกให้นักบวชไปช่วยเอาไปช่วยเขายกข้องหน่อยเขาเอาพักมาถวายลงครัวก็ยกช่วยกันเจ้าข้องเดินไปก็ยกมาไอ้พักข้าวกับส่วนทางกันเดินส่วนกันเขาไม่ดับเครื่องกับสตาร์ทเครื่องไว้งั้นรถไหม้ด้วยพอกลับมาพอเดินกลับไปทิ้งเอารถไม่มีแล้วใครขับไปแล้วพักข้าวขับรถไปแล้วมาบวชอยู่นี่นะพักข้าวแต่งชุดข้าวขับรถไปเลยลุงพ่อก็เลยบอกเพราะลุงพ่อท่านรู้ดีลูกลุงพ่อโตศักดิ์สิทธิ์อย่างที่ท่านมาบอกลุงพ่อโตศักดิ์สิทธิ์มากเลยที่วัดสังฆทานเนี่ยในโบสถ์เนี่ยเขาไม่ให้ใครจุดธูปนะสังเกตไหมไม่มีนะมีตรงเนี้ยเขาจะจุดกันสมัยก่อนตรงนั้นมันเป็นส้วนส้มตรงธรรมจักรนู่นน่ะทีนี้ลุงพ่อเลยบอกกับพาบอกไปบอกเจ้าข้องจุดธูปบอกหลวงพ่อโตเลยเดี๋ยวได้คืนพาไปบอกจุดธูปเลยเจ้าข้องเขาก็วอไปห้าตำรวจที่วัดมีวอบอกตำรวจว่ารถถูกลักบอกทะเบียนเข้าไปยี่ห้ออีซูซู4 บอลทอง4 ประตูบอกทะเบียนแล้วเรียบร้อยตำรวจมันก็ช่วยกันสกัดก็ห้ามไม่เจอห้ารถไม่เจอนู่นพอไปโรงพักไปเจอรถจอดอยู่โรงพักตำรวจมึงงงเอ๊ะเมื่อกี้เขาประกาศเขาบอกไอ้รถคันนี้ทะเบียนนี้มันหายมันมาจอดอยู่ในโรงพักก็เลยไปเคาะประตูไอ้นั่นเขาอยู่คนขับอยู่ในรถนั่นฟรีเครื่องอยู่งั้นนะเคาะประตูเปิดออกมาถามว่าเนี่ยรถนี่มันลักมาจากวัดป่ะเนี่ยบอกมันก็หลับตาพาหลักมันยังไม่กล้าออกจากรถแล้วนั่งสั่นอยู่ในรถนะตำรวจก็เอามาท่าม
มันก็เล่าให้ฟังเอามึงลักรถทำไมมึงขับมาโรงพักบอกไม่รู้ใครนั่งอยู่ข้างล่างเลยบังคับให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวมาโรงพักไปจอดอยู่หน้าโรงพักบางซี่เมืองมึงพอโตศักดิ์สิทธิ์ไหมล่ะนี่ไม่ได้บอกให้โยมบนนะนี่คือเล่าให้ฟังว่าที่เนี่ยเป็นอย่างนั้นนะแล้วที่เนี่ยลุงพ่อตาน้องบอกไว้เลยว่าที่เนี่ยถ้าทำไม่ดีอยู่ไม่ได้นะจะเป็นนักบวชเป็นอะไรก็ได้แต่ที่มาอยู่วัดกันเนี่ยถ้าทำไม่ดีอยู่ไม่ได้ไม่มีใครไล่มันจะไล่ตัวเองออกไปเองเรื่องนี้เรื่องจริงนี่ลุงพ่อท่านบอกเลยปิดทองลุงพ่อโตลุงพ่อนี่ไม่เคยห่วงเรื่องทองที่เปะแปะลุงพ่อโตเลยว่าทองจะให้อาตมาเนี่ยหลวงพ่อท่านน้องก็บอกว่าไม่มีใครรักหรอกทองที่แปะหลวงพ่อโตไม่มีใครกล้าเอาเพราะหลวงพ่อโตศักดิ์สิทธิ์มากแค่รถยังเอาไปยังไปไว้โรงพักเลยถ้าเอาทองไปมันจะเดินได้หรือเปล่าเพื่อทองทับตายตรงนั้นนะเป็นงั้นนะทำไมงานคนทำไมก่อนไม่จุดประทัดกันจนกระทานวันไหวทั้งวันเว้นกลางคืนอย่างเดียวที่เนี่ยทำไมก่อนนะลำบากจะตายครูบาอาจารย์มาอยู่เนี่ยหลวงพ่อท่านน้องมาอยู่เนี่ยท่านก็จะซ่อนคนก็ต้องทำหลวงพ่อท่านจะทำให้ดูมากกว่าปากพูดพูดในสมัยก่อนหลวงพ่อจะแนะนำท่านใช่นะนั่งสมาธิไม่ได้พูดอะไรมากก็จะบอกให้นั่งดูลมก็ดูลมไปดูเล็บก็ดูเล็บไปหรือดูผมก็เล็บก็นั่งก็บอกให้ดูแล้วเขาก็บอกแค่นั้นก็ทำออกถ้าซ่อนพาจะซ่อนแค่นั้นไม่ซ่อนเยอะซ่อนเยอะแล้วก็ฟุ้งซ่านบอกทีเดียวให้ทำไปทีนี้ถ้าคนไม่เคยก็ทำมันก็ลืมลมตัวเองลืมว่าตัวเองให้ใจอยู่นะเคยลืมไหมแต่ไม่ตายแต่ไม่ให้ใจลืมว่าตัวเองให้ใจอยู่นั่งเนี่ยนี่อย่างนั่งเนี่ยก็เพิ่งก็ลืมมันมั่งแล้วเนี่ยแต่ไม่ตายก็เลยไม่รู้ว่าลมหายใจมันเข้าออกอยู่ตลอดถ้าเราไม่มีสติอยู่มันจะไม่รู้เลยว่าเราหายใจอยู่ที่เขาให้ดูเพื่อให้มันจิตมันไปเกาะที่ลมมันได้ไม่ไปอื่นได้ไม่ไปห้าใครและสมถะยังจิตให้สงบให้จิตมันเกาะที่ใดที่หนึ่งแล้วเราก็จะได้เห็นจิตสงบเราจะเห็นถ้ามันว่างมันจะเห็นความคิดเราความคิดมันเกิดเนี่ยเราจะรู้แล้วปุ๊บเลยพอรู้ปุ๊บมันดับเลยทำให้มันดับพยายามให้มันเกิดไม่เกิดก็คือไม่พยายามอยากคิดพอมันคิดเราก็รีบดับเพราะนั้นเข้าเราจะเห็นแต่ตัวดับตัวเกิดจะน้อยพระอรหันต์ไม่มีตัวเกิดมีแต่ตัวดับก็คือไม่คิดปรุงแต่งตัวเกิดคือปรุงแต่งเนี่ยไปกินข้าวอย่างเงี้ยตัวเกิดแล้วเกิดอยากกินข้าวแหละถ้าตายมันนู่นแล้วไปครั้งหม้อข้าวเนี่ยจิตไปกินข้าวในหม้อนั่นเองเพราะจิตเป็นตัวเดินทางร่างกายเป็นที่อาศัยเหมือนบ้านเราอยู่เหมือนบ้านล้างเรือนล้างเดี๋ยวก็ล้างบ้านพอล้างก็เผาเขาไม่ไหวเขาไหวก็ลกบ้านล้างแล้วไม่มีใครเขาไหวตำในป่าเผาทิ้งหมดปลูกรังใหม่เขาไหวก็ต้องไปค้นไปกองเขาเผาเลยสร้างรังใหม่ทำไมก่อนมันสร้างง่ายตายบ้านไม้ไผ่เอาไม้ไผ่ทำอยู่ทำป่าพอมันเริ่มพุก็ไฟซุ่มเลยเดี๋ยวนี้เขามาอยู่กันเขาอยู่ตึกซุ่มไม่ได้โลกนี้มันเป็นอะไรที่แปลกๆนะเนี่ยมีอะไรที่เรายังไม่รู้อีกเยอะถ้าเราปฏิบัติธรรมคือการดูใจตัวเองดูจิตดูความคิดตัวเองเนี่ยเราจะรู้อะไรอีกเยอะเลยเราก็จะรู้ใจคนอื่นว่าเขาเป็นยังไงก็เรากับเขาเปลี่ยนกันเหมือนกันไหมใจเข้าใจเราใจมากใจคนเหมือนกันไหมคล้ายๆกันเพียงแต่รูปร่างมันคนละรูปร่างเท่านั้นตัวไม่เหมือนแต่ใจน่ะคล้ายกันบางคนดุอย่างมากเลยเห็นไหมที่เขาบอกมึงนี่ดุอย่างมากเลยเพราะจิตเนี่ยมันพอดุเขาว่าเป็นมากเพราะม้ามันดูมันชอบกัดคนเนี่ยโบราณเขาถึงคอยจะว่างกันเพราะใจเนี่ยมันเหมือนกัน
แต่หมาบางตัวก็ใจดีดีเคยเห็นไหมตีก็ไม่กัดแต่ยังคนใจเล่นอย่างเดียวอารมณ์ดีไม่เห่าใครใครเดินผ่านก็ไม่เห่าที่บ้านจะมาทำไมก่อนถ้าหมาไม่เห่าเนี่ยเขาไปปล่อยหมดคนที่บ้านรั้วติดกันขโมยมันชอบมาลักไก่ลักไทยเนี่ยถ้าลักต้องไปตัดไม้ที่ป่ามาทำไม้มันเสียเวลาไทยทำไมก่อนทำยากกว่าจะได้แต่ละอันต้องวางถึงอย่าไปหน้าแรงไปตัดกันนะขโมยมาลักกลางคืนมาลักที่บ้านตะหมาเขาก็ลักบ้านติดกันเขาก็ลักหมามันไม่เห่าบ้านนี้เขาโทษหมาตัวนั่งแกเดินมาตัวหมามันดำตัวดำเงาเลยเขาแบกจอบมาไปนามาแบกจอบหมามันก็นอนไม่ตะงกหัวธรรมดาคนเดินมันต้องตะงกมาดูว่าใครเดินกันแน่หมาที่มันระแวงมันจะหมาดูมันจะระแวงแกโกรธมันว่าขโมยหมาไม่เห่าเอาจอบขุดเลยขุดห้างนะป๊อกขาดเป็นห้างไอ้จิ้งเล่นเลยแกว่งเล็กๆเลยหมามันตกใจมันลองก็วิ่งจากหมาไม่ดูหมาตัวนั้นกลายเป็นหมาดูเลยนะวันล่างใครเข้าบ้านไม่ได้เลยโอ้โหเห่าทั้งกัดชื่ออีด้วนอีด้วนตอนล่างชื่ออีด้วนตอนแรกมันไม่รู้ชื่ออะไรแต่มาเห็นหมาเนี่ยพอมันระแวงมันกัดมันเลยดูพอมันดูตัวหมาในบ้านดูหมดเลยมันก็เป็นเหมือนกันนะเหมือนคนนะในบ้านไหนถ้ามีด่าคนนะด่ากันทางบ้านเลยนะมันจะติดกันหมาก็เหมือนกันดูตัวก็ดูทางบ้านเลยทั้งหมู่บ้านเลยถ้าตัวนึงเห่าทั้งหมู่บ้านเลยถ้านอนเงียบๆขโมยมาลักไม่เห่าสักบ้านพอไอ้ตัวนี้ดูตัวเดียวเลยเห่าหมดเลยผมก็คลายๆกันเหมือนกันนะเหมือนบางบ้านเนี่ยเป็นหมู่ๆนะทำไมก่อนเป็นหมู่เนียนชอบนินทาคนนินทาทุกบ้านเลยพอคุยกันเขาจะนินทาเลยแปลกเพื่อนแม่ตมาเนี่ยไปหัวเราะเยาะเข้าเนี่ยคนข้างบ้านมันเป็นทางเกวียนทำไมก่อนเป็นทางเกวียนอยู่คนละฟากทางเกวียนบ้านคนนี้เขาอยู่ตะวันตกทางเกวียนอีกคนอยู่ตะวันออกทางเกวียนใช้เกวียนเดินทางรถไม่มีทำไมก่อนบ้านนี่เขาออกลูกมาเป็นผู้ชายข้ามันรีบข้างหนึ่งเวลาเดินมันก็ต้องเอามือจับไม่มีแรงมันน้อยข้ามันรีบเป็นกระดูกจับข้ามันก็แบบเหมือนคนเปรี้ยๆนะข้าเป้นะออกแบบเป้ๆเวลาเดินต้องจับข้าเดินแกไปหัวเราะหัวเราะข้าเป้เลยนะแกหัวเราะพออยู่มาไม่นานนะแกออกลูกแกออกมาเอาล่างเท้าขึ้นเอาเท้าเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยมันแง่นเท้าขึ้นแต่มันมุ่นกลับมาข้างล่างมันไม่เอาเท้าบางหน้าเนี่ยมันมุ่นมาข้างล่างเอาล่างเท้าเดินไอ้คนนั้นเอาตีนเท้าแต่มันเป้เป็นหัวลอยย้อเขาทีเดียวไอ้นี่ออกมาเอาล่างเท้าเดินเลยหน้าตาดีรอร้องเพลงเสียงดีคนนี้เคยไปกวดร้องเพลงได้ที่หนึ่งนะคนนี้กดลองเพลงไอ้คนที่เอาล่างเท้าเดินเนี่ยหน้าตามันดีมันก็ไปบ้านผู้หญิงไม่ทอดรองเท้านะใส่รองเท้าก็เอาเท้าซุ้มหุ้มคอมันก็หุ้มข้อเท้าไว้ผูกเท้าไว้แต่เราล่างเท้าเดินไปได้แฟนโอ้แฟนหน้าตาดีเขาบอกคิดว่านี่มันไม่รู้นะมันไม่ยอมทอดรองเท้าใส่รองเท้าสมัยก่อนก็คงไม่ขึ้นบ้านเลยมันคงนั่งข้างล่างฮะนู่นเลยบ้านอาตมาเลยบ้านน้องไผ่นั่นแหละแต่คนนี้บ้านอีกหมู่บ้านนึงนี่อยู่น้องไผ่นะแต่ว่าอีกบ้านนึงทำบุญวัดเดียวกัน
ทุกวันนี้ยังอยู่นะแต่พ่อแม่รุ่นนั้นตายหมดแล้วเหลือลูกชายคนเนี้ยที่ร่างเท้าเดินยังอยู่คนเนี้ยทีนี้ไปได้แต่งงานก็ได้เมียอยู่มาเมียมีลูกมีอะไรก็เมียทิ้งมันฆ่าเป้ทำอะไรก็ถ้าทอดรองเท้าแล้วมันก็รังเกียจคนมันไปรักที่เท้ารักที่ส้มประกอบพอไม่ส้มประกอบมันเกลียดเลยทิ้งเลยเพราะน่าสงสารคนเป็นกรรมเป็นคนล้อเยาะเขาทีเดียวเพื่อนแม่ตมาในคนเนี้ยเพื่อนรักกันเรียนด้วยกันแม่พูดให้ฟังแต่ว่าอาตมาก็รู้จักคนเนี้ยลูกชายเขาก็รู้จักเนี่ยคือกรรมอย่าไปว่าเขามันเข้าตัวเองเนี่ยที่หลวงปู่ตั้งวันหลวงพ่อตั้งน้องบอกอย่าไปว่าเขามันเข้าตัวเองอย่าไปด่าเขามันเข้าตัวเองเนี่ยคนเนี้ยไปแค่หัวเราะเยาะเขานิดเดียวได้ลูกเอาล่างตีนเดินเลยทีแรกคนนั้นแค่ฆ่าเป้ฆ่าลีฟอันนี้ล่างเท้าเดินเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นนะถึงว่ากรรมเนี่ยมันให้ผลเร็วบางครั้งเราจะดูว่ามันช้าแต่บางครั้งก็ดูว่ามันเร็วมันจะให้ต่างกันไอ้ที่มันยังไม่ให้เพราะบุญเราเนี่ยยังให้ผลอยู่ก็เลยดูว่ากรรมเมื่อมันไม่มีจริงเมื่อคนทําชั่วเนี่ยมันก็ได้ดีอยู่ตลอดเราก็เห็นอย่างนั้นก็คือบุญเก่าที่เขาสร้างมาแต่ปางก่อนมันยังให้ผลก็อยู่บาปมันเข้าไม่ถึงแต่พอบาปมันเข้าถึงบุญมันเริ่มย่อนนะเอาละพวกเนี้ยมันเข้าไปแล้วได้สะใจโยมอยู่คกหม้อเลยอยู่คกหม้อป่ะอยู่ในคกหม้อเลยน้องพ่อจะมาอยู่คกหม้อรู้จักนามสกุลช่ออัญชันไหมแหละอ้าวมันก็ญาติกันเนี่ยเป็นญาติกับพวกโยมสุดนะโยมทองอยู่คกหม้อนะช้อนชันอาจะมาช้อนชันอาเคยอยู่คกหม้อเนี่ยคนนี้ตายแกใช้แว่นหลวงพ่ออิ่มหลวงพ่ออิ่มนี่เป็นอาจารย์หลวงพ่อมุ้ยไงแกใช้แว่นแค้นแกไปนาแกไปเลี้ยงควายตอนนั้นมายังเด็กอันนี้55เขาเอางูแมวเสาสุพรรณมันเยอะสมัยก่อนงูแมวเสามันกัดแกนั่นแหละมันเคล้าข้ามันกัดไม่เข้านะแกนั่งเนี้ยวงูยังกัดไม่เข้านะตั้งแต่บ่ายแกบอกงูมาเคล้ากันตั้งแต่บ่ายโมงบ่ายท้องโมงแล้วก็ขี่จักรยานจากที่เนี่ยจากน้องไผ่เนี่ยไปนู่นไปคกหม้อแกไปตายอยู่ทางเข้าบ้านแกนะกลางคืนนะก็คงงูมันคงกัดบ้างแต่มันไม่ถนัดนั่นเองผิดเพิ่งเข้าน้อยๆไปไม่ทันเข้าบ้านไปตายแกเชื้อแว่นแค้นแกนะแว่นหลวงพ่ออิ่มเพราะแว่นหลวงพ่ออิ่มเนี่ยหลวงพ่อท่านน้องมีเมื่อก่อนท่านพกของหลวงพ่ออิ่มเนี่ยนี่พูดว่าของเครื่องรางของขลังของหลวงพ่ออิ่มนี่ครับปืนยิงได้เลยถ้ายิงไม่ออกของหลวงพ่ออิ่มถ้ายิงออกไม่ใช่เวลาจะซื้อของหลวงพ่ออิ่มถ้าบอกหลวงพ่ออิ่มให้ปืนยิงเลยหลวงพ่อตาน้องให้อาตมาปืนยิงเลยนี่ของหลวงพ่ออิ่มยิงเลยของหลวงพ่ออิ่มยิงไม่ออกหลวงพ่อพอดีเขามีคนเอาไปท่านก็เชื่อกรรมไม่ใช่เชื่อเรื่องงานพอบวชแล้วไม่เชื่อเรื่องอะไรข้องเนี่ยวข้องอะไรมาปฏิบัติธรรมจะเชื่อเรื่องกรรมท่านเชื่อเป็นกรรมโยมรู้จักใครมั่งญาติโยมสุดเนี่ยโยมทองรู้จักไหมโยมมุกลูกชายก็เป็นผู้ใหญ่ชื่ออะไรใหญ่ที่บ้านที่เขาไม่ได้เป็นละมั้งตอนนี้ญาติๆกันเนี่ยอยู่คกหม้อเนี่ย
ปู่ชื่ออะไรชื่อผ่านไม่รู้เหมือนกันอาจจะมาไม่ค่อยรู้จักหรอกก็ดีได้มาเนี่ยก็ถือว่าเป็นญาติกันก็ญาติกันทั้งนั้นแล้วไม่จำเป็นว่าจะต้องอยู่บ้านเดียวกันไม่ใช่ว่าพ่อแม่เดียวกันแต่จริงเป็นญาติกันอดีตชาติก็ญาติกันญาติเก่าคนเจอกันเนี่ยญาติกันเขาถึงมาให้ทําลายกันอย่าไปด่ากันญาติเก่าลูกพ่อแม่เดียวกันบางทีก็เป็นลูกเป็นพี่น้องกันมาชาติใดชาติหนึ่งเราเป็นญาติกันพอมาชาตินี้ก็มาเจอกันก็จํากันไม่ได้พอรูปร่างมันเปลี่ยนไปแต่จิตใจมันอันเดิมใจมันเป็นนามธรรมเผาไม่ไหม้เผาไม่ตายนอกจากมาเผากิเลสให้มันตายมันถึงจะเลิกเกิดกิเลสตายก็มันว่าเลิกคิดเลิกปรุงแต่งน่ะโลภโกรธหลงไม่มีราคะอะไรไม่มีแล้วกิเลสที่มานี่ตรงเรามันยังหยาบเรียกกิเลสหยาบกิเลสหยาบมันเอาออกยากนะถ้าเราไม่เข้าวัดออกไม่ได้เลยหยาบถ้าจะปฏิบัติให้อย่างละเอียดมันออกก็ต้องมานั่งสมาธิยังนิวรณ์นี่คือกิเลสอย่างละเอียดนะง่วงเหงาเฮานอนเนี่ยกิเลสได้ละเอียดเรียกนิวรณ์แต่ถ้ายากก็คือความโลภความโกรธความหลงเนี่ยโลภะโทสะโมหะราคะเนี่ยยังหยาบถ้าปฏิบัติธรรมก็จะออกได้ถ้ามาถือพรหมจรรย์อย่างเราเนี่ยยากก็น้อยลงยากข้าวก็น้อยลงยากไปบ้านก็น้อยลงนานๆมาทีวันมาทักวันหัดสละมาดีกว่าให้เขาห้ามมาสวดก็ไม่ได้อะไรคนตายคนเป็นก็ไม่รู้เรื่องคือว่าสวดคนตายอีกนั่งคุยกันใหญ่เลยเสร็จแล้วก็ได้ดีหน่อยก็ได้กินอะไรนะได้กินอะไรกระเพาะปลาก๋วยเตี๋ยวเขาต้มกุยก็ต้มโจกได้ก็งานศพมันทำไม่ไปงานศพก็ไม่ได้กินเขาไม่ทำให้กินอีกนี่แหละก็ชีวิตคนเราไม่มีอะไรก็มาเอากิเลสอย่างละเอียดเรามาจับให้มันได้เลยว่าความโกรธเนี่ยความง่วงเหงาเฮานอนพยาบาทเนี่ยกิเลสตัวเนี่ยมันละเอียดนะถ้าเราจิตไม่ละเอียดเราไม่เห็นนะเรานั่งสมาธิเราถึงจะเห็นนะตัวง่วงเนี่ยมันชวนเรากระซิบเราก็ไม่รู้อีกเพราะมันละเอียดจนเรามองไม่ออกมองไม่เห็นนะตัวโลภตัวโกรธตัวหลงเนี่ยเห็นง่ายโกรธเนี่ยก็เห็นง่ายถ้ามีสติก็โลเห็นเลยง่วงเฮานอนไม่เห็นฟุ้งซ่านรำคาญใจยิ่งไม่เห็นใหญ่เขาเรียกมันยังเริ่มละเอียดแหละกิเลสมันละเอียดมาครอบงำเราจะออกจากนี้ไปก็ต้องถือพรหมจรรย์ถ้าไม่งานเราก็ไม่ได้อะไรไปตายฟรีเกิดมาฟรีกินข้าวฟรีอะไรก็ไม่ได้ทำห้องน้ำก็ไม่ได้สร้างใช้แต่ในบ้านเราก็สร้างให้เป็นส่วนรวมพระอินทร์นี่เขายังมาเป็นพระอินทร์ได้เลยนะเกิดจากความนึกคิดของเขาเนี่ยพระอินทร์ท้าวสักกะเทวราชที่อยู่บนดาวดึงเนี่ยเกิดจากความคิดชวนพวกมู่มาช่วยกันสร้างขุดบ่อก่อสลาสร้างที่พักมีน้ำขุดสระเอาน้ำไว้ให้คนกินทำไมก่อนเนี่ยโบราณเนี่ยทำไมเป็นเด็กเนี่ยเดินตามทางเนี่ยเดินไปหมู่บ้านไหนก็แล้วแต่มีน้ำทุกหมู่บ้านเลยจะมีองค์ลูกแดงๆใส่น้ำมันจะเย็นเขาเรียกองค์ดินเผาเขาจะเอาฝ้าปิดแล้วก็มีกะโหลกเอาไว้ตักนะบางคนตักกะโหลกมาสดเลยมันมีกะโหลกแล้วก็มีไอ้นั่นแก้วอีกใบเอากะโหลกตักน้ำที่เขาบอกให้ตักเอากะโหลกน้ำใต้กะโหลกชะงกดวงเงาไอ้กะโหลกก็ตักน้ำกะโหลกกะลาเอามาทำเป็นกะโหลกเอามานั่นแหละจะมีทุกบ้านเลยไปไหนมีตลอดทางเลยสมัยก่อนมาทางเกวียนจะมีไปตลอดเขาจะมีองค์มาตั้งให้เลยทุกบ้านเลยแล้วมีที่มันไม่มีบ้านเคยเลยนะเขาตัดต้นอุโลกเห็นเขาเลื้อยแล้วเขาขุดแล้วทีมันแตกเป็นต้นจะขึ้นสามต้นแล้วมันก็จะเป็นลุ่มพ้นตกก็มีน้ำกินตลอดน้ำอยู่นั้นตลอดมีกินสมัยก่อนไม่อดคนเขาคิดช่วยกันนะบางทีแรกก็คิดว่าจะทำไปกินเองคนอื่นมากินด้วยเขาก็ได้บุญคนก็เลยทำต่อก็เดินทางมันอดยากๆก็นึกถึงตัวเองนั่นเองก็เลยให้คนอื่นกินมั่ง
คนก็ต้องเอาน้ำให้กินสมัยก่อนจะมีทุกบ้านน้ำก็จะตักมาให้กินหน้าแรงก็ไม่อดไม่ยากเดินทางทุกวันนี้เดินไปไหนก็อดในกรุงเทพไม่มีตังค์อดอย่างเดียวอดไหมอดดิขนาดพระเดินไปยังอดพระยังไม่ให้เลยอามานั่งเครื่องไปนะไปดอนเมืองในนั่งเครื่องไม่รู้กี่ปีไปซ่อมวียูนั่งเครื่องไปแต่นั่งแล้วแต่ไปนั่งมันไปคนเดียวเราทำไงมีคนเอาไอ้นี่มาถวายขนมเด็กนักเรียนมาถวายอายุประมาณ15 16 16 17มาถวายแต่งตัวนักเรียนมาฝึกงานข้องเป็นแอร์มาฝึกงานกับแอร์ฮอสเตสเอามาถวายเด็กคนนี้มันยังรู้จักต้องใส่พ่อแม่พาให้ทำตละจนรู้ว่าพระไม่มีงานทำต้องเอาข้าวให้เอาอะไรให้พระไม่มีตังค์พระไม่ได้มีตังค์ทุกองค์นะบางตังค์บางองค์เขาไม่มีตังค์นะจะไปทำไงนาก็ไม่ได้ทำข้าวก็ไม่ได้ห่อไปแต่ดึกแต่เดินพระเขาห้ามห่อไปกินอีกนะยังโยมยังห่อไปได้นะพระนี้ต้องอรุณแล้วถึงจะประเคนได้นะไม่อรุณก็มาประเคนไม่ได้นะจะเก็บไปกินพรุ่งนี้ก็ไม่ได้นะเพราะว่าวินัยลิ้นวินัยก็จำกัดเวลาก็จะหมดแล้วเดี๋ยวก็มีครูบาอาจารย์มาก็อดทนทำสมาธิช่วยได้เอาไว้ตอนจะตายเดี๋ยวจะตายเธอจะรู้สึกไปดูตำโรงพยาบาลเห็นคนจะตายนะหน้าสังเวชถูกลามหมดยิ่งมีเงินยิ่งตายยากนะคนมีเงินน่ะตายยากคนไม่มีเงินน่ะตายง่ายกินตะพาราเนี่ยก็ตายกระดูกผุไม่กล้าไปห้าหม้อมีตังคนมีตังเนี่ยไปเถอะไม่ตายมาให้กลับวะถ้าไม่มีตังให้ไปพักผ่อนที่บ้านคนด้านช้างนะจะมารักษาให้นะคนนี้หม้อบอกไปพักผ่อนที่บ้านเดินไม่ได้กับพริบตาได้อย่างเดียวป้อนข้าวอาปากอย่างเดียวพูดไม่ได้อะไรไม่ได้หมดงงเงงงงเงงหมดเลยเป็นอัมพาตมองให้มาตายบ้ามาไปเจอไปทำวิญญาณเจอก็แล้วเอายาให้กินทุกวันเดินได้ก็ยังบอกให้ไปแจ้งเกิดใหม่หม้อเขาปล่อยแล้วเขาไม่เอาไม่มีตังค์ทุกวันนี้ก็เลยให้เขาเฝ้าวิญญาณให้เดือนต้องพันเอาเงินที่วัดไปให้เขาดูแลวิญญาณจะได้ไม่เสียก็ถือว่าไม่แพงก็นะแกจะให้แกได้บุญนั่นแหละเจตนาคือจะให้เขาได้บุญก็ญาติเก่ากันจะมานับถือเขาเป็นญาติคิดว่าเนี่ยเขาต้องเป็นพ่อแม่เราเก่าเราเจอเขาเราถึงสงสารเขาก็ญาติกันทั้งนั้นอาตมามองเป็นญาติหมดก็รักษาเดินได้เลยนะจากเดินไม่ได้เลยทำลุกนั่งไม่ได้เลยกินกับขี้บนตัวนั้นที่นอนเตียงเติงก็ไม่มีนอนกับเสื้อน่าสงสารคนจนถ้าคนรวยนะโหคนล้อมหน้าล้อมหลังเลยนะเพื่อนอนอยู่โรงพยาบาลเลยเช่าโรงพยาบาลนอนเลยนี่ไม่ให้ไปก็ไม่รู้จะทำไงไม่มียารักษาเขาบอกไม่มียารักษาไปบ้านนะยาไม่มีเอามาพึ่งมาพาดง่ายๆไปรักษาโรงพยาบาลไม่มีต้องแยกผ้าหัวผ้าอะไรไปหมดฮะอยู่นี่เลยเวลาจะหมดแล้ว ไม่ได้อยู่ทำมีอาตมาไปทำวิญญุที่ด้านช้างก็วันเดียวชาวมืดก็เจอใหม่ชาวมืดมาใหม่ก็เดียวก็มีครูบาอาจารย์มา ก็ทำไว้นะของเราจิตใจที่เราทำไว้ดีนะคือของเรามันจะได้ไม่เปลี่ยนแปลงที่เราทำสมาธินะจิตใจมันจะได้ไม่เคว้ไปเคว้มาทำเป็นอะไรสักศรัทธาหัวเต้าพอมีศรัทธาก็โผล่หัวออกมาพอหมดศรัทธาก็พลุกเรียกศรัทธาหัวเต้าอยากจะไปก็โผล่หัวออกมาเดินดุ้ม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 พอหมดศรัทธาก็พลุกหัวนอนปฏิบัติธรรมเหมือนกันนะถ้าหมดศรัทธาก็นอน นอนดีกว่ามันเรียกอยู่เรื่อยนอนเถอะนอนเถอะ
ทนไม่ไหวมันเรียกร้องเลยกระซิบอยู่ที่หูเลยนอนเถอะนอนเถอะได้ยินปะล่ะมันพูดนะไม่ใช่อาตมาพูดนะจิตโยมมันกระซิบที่หูโยมนะนอนเถอะนอนเถอะไปเถอะดึกแล้วพระองค์นี้เทศไม่เลิกสักทีนะพูดอีกพูดยาวๆก็ได้นะจิตนะจะได้ลุกไปสักทีเราก็อายเดี๋ยวเอาไว้โอกาสหน้าค่อยเจอกันก็จะประมาณสักวันที่11เดือนกุมภาเนี่ยอาตมาจะยกพระคนที่เคยไปวางศิลาฤกษ์นะที่ทำศาลาเสร็จล่างหนึ่งเดือนนี้เสร็จประมาณตอนนี้กำลังปูกระเบื้องก็เสร็จแหละจะยกพระวันที่11กุมภาพระนอนองค์เท่าที่อยู่ตรงข้างโบสถ์นะองค์สีทองนะเท่ากันพิมพ์เดียวกันคนทำคนเดียวกันจะยกวันที่11จะยกขึ้นให้สำเร็จไปทั้งล่างหนึ่งเอาไว้อนาคตจะได้ไปปฏิบัติธรรมพอต่อไปบ้านเมืองเหล่านี้อยู่ไม่ได้นะอีกไม่นานตอนนี้อยู่ไม่ได้ดูน้ำท่วมปีนี้เห็นไหมอีสานท่วมแค่คอดูภาคใต้แค่คอเหมือนกันบ้านเบิร์นผัดพังหมดบูทั้งวันมาจากคนโลกที่เปลี่ยนแปลงมาจากคนคนใจร้อนโลกมันเลยร้อนภัยพิบัติจะเยอะท่านบอกให้ทุกคนภาวนาไว้จะรอดจากภัยพิบัติกรรมเราไม่มีมันก็มีอันเป็นไปเราทำกรรมดีไว้กรรมดีจะปกปักรักษาเราไม่ให้ตกไปในที่ลำบากภัยจะเยอะนะต่อไปเยอะแน่นอนนี่อาตมาสังเกตดูท่านบอกให้สังเกตอะไรไม่เกิดไม่เคยเกิดมันจะเกิดอะไรไม่เคยเห็นจะเห็นได้ข่าวอะไรที่จังหวัดอะไรพิโลกนะไปแสดงนั่งเองเอาลูกไปแสดงด้วยลูกสามขวบไปไลฟ์สดนะเจอข้อห้าข่มขืนเด็กนะลูกสามขวบเอาไปใช่ดูมันน่ามีไหมนะสังคมมันเตี้ยหมดแล้วนะแม่กับลูกสามขวบแม่24 25นะไปไลฟ์สดออกอินเทอร์เน็ตให้คนดูถูกจับหมดติดคุกด้วยกระทำทำเราเด็กเนี่ยมันหมดแล้วเมืองไทยนี่หมดแล้วถ้าไม่เอาศาสนามาเนี่ยไม่เอาสิ้นธรรมกลับมาหมดไม่เลือกคุณหลวงปู่สว่างก็บอกเลยไม่เลือกคนไม่เอาสิ้นธรรมภัยพิบัติจะมากเดี๋ยวเราจะเดือดร้อนกับเพราะภัยพิบัติอาตมาเคยพูดไล่ห้นพูดมาเยอะที่หลวงปู่สว่างพูดให้ฟังแถวนั้นคงมงคงมอไม่เลือกหลวงปู่สังวานบอกไม่เลื่อตั้มชุกนี่ไม่เลื่อเลยน้องบักนาคนั้นอยู่เรือนะลำเดียวถึงจะรอดถ้าไม่อยู่เรือนั้นไม่เลื่อตายหมดท่านบอกเลยไปวัดทุ่งป่ะน้ำอยู่ที่กาบเรือเนี่ยท่านบอกน้ำทะเลอยู่ที่กาบเรือเนี่ยท่านบอกท่านมาน้ำจะท่วมแค่กาบเรือนะหลวงเทพไม่ต้องพูดแค่ไหนไม่รู้เนี่ยเทพตึก4 ชั้นนะอ๋อนู่นไปโคราชอาตมาเตรียมไว้เนี่ยเตรียมที่ก็ว่าผู้เดียวก็มีภัยพิบัติจะได้ไปอยู่ที่เตรียมไว้เนี่ยเตรียมไว้จริงๆนะอาตมาเชื่อหลวงปู่สังวานหลวงพ่อตะน่องก็เลยซื้อที่ให้อาตมาเนี่ยทำบอกเนี่ยไว้ส่งขอญาติต่อไปญาติไม่มีที่อยู่แค่นั้นไม่พอเนี่ยนั่นซื้อไปต้องเยอะแถวโคราชหลวงพ่อไปเรียนเขาก็ช่วยทำนะนั่นแหละเขาก็จะให้อยู่แหละอยู่ไร่ๆที่เพราะว่าที่มันเยอะเอาเนาะไว้โอกาสหน้าเขาเจอกันไหมเข้าวัฒนากับญาติโยมที่มาประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมขอให้ท่านทั้งหลายจงมีดวงตาเห็นธรรมให้ได้มรรคตีพ้นตีปณิพานหนึ่งทุกท่านทุกคนเทอญสาธุคุยกันมั้งคุยธรรมะก็เดี๋ยวโยมจะหลับตีก